มาถึงเรื่องสุดเกือบสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือแลมดาแคลคูลัสกับการเรียกตัวเองเนาะอันเซกชันนี้ผมก็จะแจ้งนิดนึงก็คือตอนเราไล่ไปมันอาจจะมีความงงนิดนึงนะฮะแต่เห็นบ่อยๆก็จะโอเคนะก็มันจะมีสเต็ปหลายอันที่เราจะกระโดดจริงๆถ้าอยากดูรายละเอียดที่ดีเนี่ยก็ต้องค่อยๆ คิดนะฮะแต่ว่าถ้างงนิดนึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมากนะฮะก็เห็นบ่อยๆมันก็จะเริ่มทำความเข้าใจได้นิดนึงแทนนะฮะโอเคถ้าจำได้นะฮะเราเคยพูดว่าจอห์นแมคคาทีเนี่ยบอกว่าตัวแลมดาคือลัสสุราจะเขียนรีเกอร์ชันมันน่าจะทำไม่ได้เพราะว่าคือเราจะนิยามฟังก์ชัน f เนาะแล้วเราก็อยากจะอธิบายก้อนเนี่ยเป็นแลมดาเอ็กซ์เพรสชันแต่ว่ามันขึ้นกับฟังก์ชัน f อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นเราจะเขียนแลมดายังไงให้มันเรียกตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเราจะนิยาม f ตรงนี้ได้ยังไงมันก็เป็นประเด็นที่ไม่ตรงไปตรงมาเนาะถ้าในภาษาลิสต์ถ้าเราจำได้เราต้องมาสั่ง define fn เราก็ใช้ f ในก้อนนี้ได้นะอ้าง f นี้ได้มันถึงจะเรียกตัวเองได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้เป็นแลมด้าเนาะแลมด้า n มันมี f แล้วเนี่ยถามว่าก้อนนี้มันจะอ้างตัวแลมด้าได้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะเขียนแลมด้าได้ยังไงมันก็ไม่ตรงไปตรงมาซะทีเดียวนะฮะทีนี้เราจะทำตรงนี้ได้ไงเนี่ยเราจะผมจะพยายามอธิบายแบบหนึ่งนะฮะตามหนังสือจริงมันอธิบายได้หลายแบบนะฮะแต่รูปแบบหนังสือก็ค่อนข้างสั้นแล้วก็ชัดเจนระดับหนึ่งดีนะฮะโอเคเราก็ลองมาดูนิดหนึ่งนะฮะสมมุติเรามีฟังก์ชัน f นิยามมาแบบนี้เนาะก็รับอันนี้ factorial นะก็คือรับ n เท่ากับ0ถ้า n เป็น0ก็คือ1ไม่งั้นก็คือ n คูณ f n ลบ1เนาะทีนี้เนื่องจากถ้าเราเขียนธรรมดาเนี่ยเราก็จะเขียนแบบนี้ก็คือก็เป็นอะไรนะเป็นฟังก์ชันนะฮะที่รับอาร์กิวเมนต์1ตัวคือ n เนาะแล้วก็คำนวณค่านี้เนาะแต่ว่ามันเป็นแลมด้าคูลัสที่พังๆอยู่เพราะอะไรครับเพราะ f ตัวนี้มันเป็นยังไงฮะถ้าเราไล่ดูตัวแปร f ตัวนี้มันเป็น free variable นะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันก้อนนี้มัน f มันยังไม่ผูกกับใครมันก็เอาไปอิโรเอทก็ไม่ได้นะฮะนี่เราจะทำไงเราก็จะใหญ่ f ไปคือ f มันยังไม่ผูกเราก็ผูกซะก็จะผูกไงก็เราใส่อัลฟา f เข้ามาอีกตัวนึงนะทีนี้เราก็จะนิยามฟังก์ชัน g ขึ้นมานะฮะฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g มันก็เหมือนกับ f เลยแต่ว่าข้างบนเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็น f ที่เขียนถูกต้องก็คือผูกเข้ากับตัวนี้ให้เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะโอเคทีนี้ g นี่มันเป็นฟังก์ชันแบบไหนกันแน่นะฮะเป็นฟังก์ชันไหนกันแน่เป็นฟังก์ชันที่รับ f นะจากนั้นคืนฟังก์ชันอีกอันนึงซึ่งรับ n นะแล้วก็ส่ง f ต่อกลับมาแบบนี้นะฮะสังเกตว่านะฮะมีข้อสังเกตข้อแรกเนาะก็คือภายใต้นิยามของ g แบบนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนอะไรถ้าเราลองดูดีๆนะฮะมันเวลาการเรียกตัวเองเนี่ยสิ่งที่มันขาดไปในการเรียกตัวเองก็คือการนิยามเนี่ยนะฮะเนาะสิ่งที่มันขาดไปก็คือฟังก์ชันที่จะเอาไปใช้ตอนเรียกตัวเองเนาะแต่การที่เรานิยามเนี้ยมันเหมือนว่าเรารับฟังก์ชันมาเพื่อที่จะเอาฟังก์ชันนั้นอะมาส่งให้อีกฟังก์ชันหนึ่งด้านในตัวนี้เนาะสีฟ้าเนี่ยนะฮะมันเรียกตัวเองได้นะก็คือเนี่ยตัว f เองเนี่ยถ้าเราใส่กลับมาตรงนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถส่งไปให้ตัวเองในการเรียกตัวเองได้อันนี้ก็คือเรียกตัวเองผ่านทางการรับตัวเองเอาไปเรียกตัวเองอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นมันจะดูงงๆนิดนึงนะฮะเช่นเรามองว่าการเรียกฟังก์ชันเนี่ยเรียกฟังก์ชันคนนี้ก็ไปทำงานเรียกฟังก์ชันคนนี้ไปเรียกทำงานนี้เนาะทีนี้เราจะทำให้เรียกตัวเองได้ไงเราก็สมมติคนนี้ชื่อ f เนาะเราก็เหมือนแบบพยายามจะเรียกโอเค f ก็ไป call อะไรก็ไม่รู้ operation อะไรทั้งอย่างนึง n แล้วก็ส่ง f ไปด้วยก็คือตัวเนี้ยมันก็จะกลับมาเวลาเรียก f ก็จะกลับมาเรียกตรงนี้ได้ก็คือมันเหมือนแบบเราแทรกฟังก์ชันตัวเองให้ไปเรียกตัวเองแบบนี้นะทีนี้ข้อสังเกตข้อนึงก็คือถ้าเราเอานิยามของ factorial เนี่ยนะ fn เนี่ยใส่เข้าไปนี้นะฮะเราจะพบว่าลองแทนดูนะฮะเอา fn ใส่เข้าไปสมมติเรานิยาม fn ได้เนาะเอา fn ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะ apply ด้วย fn ตัวนี้นะฮะมันจะได้ของออกมาหน้าตาเหมือนเดิมนะก็คือเอา fn ใส่เข้าไปนะก็ได้ฟังก์ชันรับ n ออกมาเป็นตัวเนี้ยนะก็คือลองสั่งใส่ดูนะฮะก็คือเราเรียก g นะฮะด้วย fnถามว่าจะออกเป็นอะไรเนาะก็แทนในตัวนี้เนาะตัวเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรเนาะก็f ก็จะเข้ามาแทนตรงนี้ทั้งหมดเนาะ
ก็จะออกเป็นออกเป็น f ตัวเนี้ยลองแทนดูนะก็เอา f ไปแทนก็ได้ลัมดา n if n เท่ากับ0 then 1 else n คูณกับ f n ลบ1นะซึ่งก็เท่ากับ f เท่ากับ f ตัวนี้เลยนะที่เป็นลัมดาที่มันพังๆอยู่นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคีย์ก็คือ f เนี่ยนะฮะ f ตัวข้างบนเนี่ยมัน satisfy สมการหน้าตาแบบนี้นะสมการหน้าตาแบบนี้สมการหน้าตาแบบนี้มันคืออะไรเนาะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียกของนี้ว่าเป็นสมมุติเรามีสมการหน้าตานี้เนาะ gx เท่ากับ 2x เนาะถ้าเรามาเขียนเนี่ยเวลามาพลอตนะฮะเราจะได้ฟังก์ชันหน้าตานี้เนาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่จุด0เนี่ยนะฮะสำหรับฟังก์ชันเนี่ยรับ0ผลลัพธ์ก็ออกเป็น0แบบเดิมเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟิกซ์พอยต์นะส่วนฟังก์ชันนี้อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันอื่นเช่นอาจจะหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้ถ้าเราดูจุดที่x เท่ากับ y เนี่ยนะฮะพวกจุดเหล่านี้นะฮะมันจะเป็นฟังก์ชันที่สมมติมองฟังก์ชัน h แล้วกันมันจะเป็นจุดที่ hx เนี่ยนะฮะเท่ากับ x เนาะเพราะนั้นถ้าเรา x ตรงนี้นะฮะเอาตัวนี้มาเนาะเราสั่ง h x ไปเรื่อยเนี่ยมันได้ x เหมือนเดิมเนาะคือ apply x h ซ้ำเนี่ยเราได้ตัวเดิมนะเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น fixed point คอนเซ็ปต์ของ fixed point เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะฮะก็คืออย่างเช่นเรามีการเรียกฟังก์ชันซ้ำตอนไหนนะอย่างเช่นเราเขียนโปรแกรมมีลูปในลูปเราก็ปรับค่าตัวแปรไปเรื่อยปรับไปเรื่อยถามว่าเมื่อไหร่มันถึงจะหยุดอย่างเงี้ยมันก็จะไปหยุดที่จุดที่เป็น fixed point อย่างเงี้ยนะหรือว่าเรามีอัลกอริทึมต้องการจะหาคำตอบที่ดีที่สุดนะมันก็วนคำตอบไปเรื่อยปรับค่ารับค่าหาค่าใหม่รับค่าหาใหม่สุดท้ายจนมันไปหยุดที่จุดหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นฟิกซ์พอยต์เหมือนกันนะทีนี้ฟิกซ์พอยต์ที่เราพูดถึงตรงนี้มันไม่ใช่อินทิเจอร์แล้วมันเป็นฟังก์ชันนะมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟิกซ์พอยต์ก็คือฟังก์ชัน factorial f เนี่ยนะฮะมันเป็นฟิกซ์พอยต์ของฟังก์ชัน g นะฮะซึ่ง g นี่มันคืออะไร g มันก็เหมือนมันเป็นฟังก์ชันที่มันรับฟังก์ชันแล้วก็พยายามส่งฟังก์ชันให้กับตัวเองต่อไปแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเราก็จะพยายามเนื่องจากที่เราไล่ไอเดียมาประมาณเนี้ยเราก็จะพยายามนิยามฟังก์ชัน f นะฮะว่าเป็นฟิกซ์พอยต์ของฟังก์ชัน g แล้วฟังก์ชัน g คืออะไรฟังก์ชัน g ก็คือฟังก์ชันที่พยายามจะเป็น f แหละแต่ว่ารับ f มาด้วยนะประมาณนี้นะพยายามจะเป็น recursive definition นี่แหละแต่ว่าเราสร้างย้าย f ใส่เข้ามาให้กับมันนะเดี๋ยวตอนรายละเอียดเราไปดูอีกทีนึงทีนี้คำถามคือเราจะหาฟิกซ์พอยต์ของฟังก์ชัน g ได้ยังไงเนาะอ่ะอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน y นะที่เราจะเรียกว่าเป็นฟิกซ์พอยต์โอเปอเรเตอร์นะก็คือบางทีอาจจะเคยได้ยินคำว่า y combinator ซึ่งเป็นบริษัทมันก็มีความหมายก็คือฟังก์ชันเนี้ยนะฮะคือเขาเรียกว่า y combinator แต่ก็เป็นชื่อของบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลลิสต์เจ้าหนึ่งนะที่โด่งดังมากนะฮะโอเคตัวฟังก์ชัน y เนี่ยนะฮะมันนิยามแบบนี้เป็นฟังก์ชันหน้าตาประหลาดมากเลยนะฮะแต่คำถามว่ามันคืออะไรเนาะถ้าเราดูดีๆนะครับมันรับ f เนาะรับ f แล้วก็ให้ผลลัพธ์มาเป็นอะไรสักอย่างที่รับ x แล้วก็พยายามจะกลายมาเป็นเอา x มาใส่ f 2ตัวเนาะแล้วก็มีหางนิดนึงตรงนี้เนาะผมจะจับคู่วงเล็บให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะ f ตัวนี้ถ้าเราดูได้มันก็จะคลุมมาถึงนี้เนาะเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยจะมีสังเกตเป็น2 copy ของตัวเดียวกันเลยนะฮะก็คือลัมดา x มาถึงนี้เนาะแล้วก็เรียก fxx มันจะเหมือนแบบรับมา1ตัวแล้วก็แยกออกเป็น2ข้างนะฮะสังเกตว่าซ้ำกันเนาะเบิ้ลกัน2ข้างทีนี้คำถามคือถ้าเราเอา y ไป apply กับฟังก์ชันสักตัวนึงนะฮะถามว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรนะ yf นะฮะก็ลองมา apply ดูเนาะ yf ก็คือลัมดา f ใช่ไหมลัมดา f แล้วก็ผลลัพธ์มาเป็นลัมดา x fxxแล้วก็ lambda x f x แบบนี้เนาะแล้วก็ส่ง f ให้มันนะเราก็จะเอา f เนี่ยสังเกตว่า f ทุกตัวในนี้มันบาวกับ lambda f f ตัวนี้หมดเลยเนาะถูก binding ด้วย binding occurrence ตัวนี้เราก็จะเอา f ไปแทนตัวนี้เนาะเพราะนั้นทำ1 alpha reduction เป็น alpha equivalent การ step อันหนึ่งเขาเรียกว่า alpha reduction เนาะก็จะออกเป็น lambda x f x x นะแล้วก็ลัมดา x f x x อ่ะโอเคเสร็จหรือยังฮะมันยังสังเกตว่าเรายัง apply ไอ้ก้อนนี้กลับเข้าไปในนี้ได้อีก
นะแอพพลายก้อนนี้เข้าไปในนี้ได้อีกเนาะก็แอพพลายเลยครับก็ได้เป็นอีก expression นึงซึ่งอัลฟาอีควอเลนต์กันเนาะแต่ก้อนนี้เอามาแทนเข้าไปเนี่ยโอเคแต่ในนี้มีตัวแปร x ตัวนี้กับตัวแปรตัวนี้มันชนกันอยู่เนาะนั้นเอาแทนเข้าไปตรงๆนี่มันอาจจะทุกอย่างพังทลายได้เนาะผมก็จะเปลี่ยนชื่อตัวแปรนิดนึงนะเพื่อกันความงงนะฮะเพราะในนี้ก็มี x x เหมือนกันเนาะอาจจะงงนิดเราก็ทำเปลี่ยนค่าชื่อตัวแปรนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อความงงโอเคอันนี้ไม่โทษครับอันนี้ไม่ใช่อัลฟาขออภัยอันนี้ฟังก์ชัน expression ก็เป็นเบต้าโอเคเปลี่ยนชื่อนิดนึงก็จะกลายเป็นเพื่อความกันความงงเนาะเปลี่ยนตัวไหนก็ได้ผมเปลี่ยนตัวผมเปลี่ยนข้างหน้าแล้วกันเนาะก็เป็นอัลฟา y f y y แล้วกันนี่ก็เป็นอัลฟา x f x x แล้วก็เอาเข้าไปแทนใน y เนาะเราก็จะกลายเป็น fyy นะก็จะเป็น f ของ lambda x fxx อันนี้เทอมหนึ่งละแต่เป็น fyy มันก็จะมี2ตัวเนาะ alpha x fxx แล้วก็อยู่ใน f อ่ะโอเคไล่เสร็จออกเป็นแบบนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้สังเกตเห็นอะไรไหมฮะพอเราได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยฮะขอให้สังเกตนิดนึงเนาะอันนี้คือ f นะฮะนี่คือ f แล้วก้อนข้างในนี่มันคืออะไรสังเกตว่าระหว่างที่เราแอพพลายไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้มันซ้ำกันเนาะก้อนเนี่ยหน้าตานี้นะลัมด้า f fxx ลัมด้า x fxx เนี่ยมันคืออันนี้มันคือก้อนนี้เนาะคือก้อนเดียวกันนะแล้วก้อนนี้มันคืออะไรครับมันคือ yf เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆนะฮะถามว่า yf คืออะไรเนาะเราอิเรเรท yf เนาะได้ผลลัพธ์มาเป็น f กับก้อนข้างในซึ่งเท่ากับ fyfแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆนะฮะถ้าเราเรียกว่านี้เป็น h อันนี้คือ h เนาะก็ได้ว่า h เท่ากับ f h สังเกตว่า h นี่คือสังเกตว่าเป็น fix point ของ f นะ fix point ของ f เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ย yf คืออะไรครับสิ่งที่เราได้คือเอ้ย yf นี่มันกลายเป็น fix point ของ f ซะสังงานนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีฟังก์ชัน fอยากหาฟิกซ์พอยต์ของมันคืออะไรว่าเป็นอะไรซึ่งจริงๆมันมีได้หลายตัวนะหนึ่งในนั้นก็คือ yf เนี่ยเป็นฟิกซ์พอยต์ของ f นะเพราะฉะนั้นกลับมาที่โจทย์ข้างบนของเรานะที่โจทย์ข้างบนของเราตรงนี้ผมอาจจะงงนิดนึงเพราะผมใช้ฟังก์ชัน f เดียวกันเนาะเรามี g ที่โจทย์ข้างบนของเราเนี่ยเรามี g เนาะที่ตอนที่เราจะเขียนฟังก์ชันแฟกทอเรียลเรามีฟังก์ชัน g เราอยากหาฟิกซ์พอยต์ของ g เพราะฉะนั้นฟิกซ์พอยต์ของ g คืออะไรครับf ตัวนี้นะฮะก็จะหนึ่งในฟิกซ์พอยต์ของ g ที่เราได้คือ yg นั่นเองเดี๋ยวในหน้าถัดไปเนี่ยเราจะได้เห็นการทำงานแบบที่ผมบอกชัดขึ้นนะก็คือตัวฟิกซ์พอยต์โอเปอเรเตอร์เนี่ยมันสามารถทำให้เราเหมือนส่งฟังก์ชันต่อไปได้เรื่อยๆนะเหมือนเรียกตัวเองไปได้เรื่อยๆนะนี่คือหัวใจของการเรียกตัวเองนะนั่นเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ถัดไปที่เราจะอิเรทแฟคทอเรียล2กันนะฮะเพราะฉะนั้น yg ก็จะเป็นเดฟินิชันของแฟคทอเรียลของเรานะแปลว่าอะไรนะฮะสมมุติเรามี g เราเขียน g ออกมาแบบนี้นะก็คือเราเหมือนจะเขียนฟังก์ชัน factorial แหละแต่ว่าเราแยก f มาแบบนี้นะเพราะนั้น fix point ของ g ก็คือเราอยากหา factorial นะฟังก์ชัน factorial เนาะ f เนี่ยก็คือเป็น fix point ของ g นะซึ่งหนึ่งใน fix point ของ g ก็คือ yg เนาะเพราะนั้นเราก็บอกเอ้ยงั้น factorial เราคือเป็น yg แล้วกันนะเพราะนั้นจากคำนวณ f 2เนี่ยก็คือคำนวณ yg 2โอเคนะฮะเราจะมาอิเวทเทอมนี้กันนะฮะเราจะค่อยๆทำไปทีละขั้นแล้วกันนะโอเคเรารู้ว่า yg เดี๋ยวเราผมจะยุ่งกับก้อนในนี้ก่อนเนาะเรารู้ว่า yg เนี่ยเป็น fixed point ของ g นะเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า yg เท่ากับ g ของ yg แบบนี้เนาะเพราะนั้นผมจะแทนที่จะแทนค่า g เข้าไปตรงๆนี้ผมก็จะกระจายเทอมนี้ก่อนนะ yg ก็เท่ากับ g ของyg ของ2ทีนี้ g คืออะไรเนาะผมก็จะเอาเทอมนี้มาปลักใช่ไหมก็เป็น lambda f lambda n if n เท่ากับ0อันนี้คือ g นะแล้วก็มี yg อยู่นี่แล้วก็2นะสังเกตว่าเราก็จะเอา yg แทนเข้าไปเนาะกลายเป็น lambda n if n เท่ากับ0เป็น1else n แล้วก็ f n ลบ1 a ไม่มี f แล้วนะฮะ k
คือแทนเข้าไปก็จะเป็น yg คูณ n ลบ1เรียก n ลบ1ก้อนนี้ก็คือส่ง2มาให้อ่ะแบบนี้นะฮะพอแทน2เข้าไปเนาะรับ n 2ไม่เท่ากับ0นะก็เป็นก็กลายเป็น2คูณกับ yg ของ2ลบ1นี่นะก็เท่ากับ2คูณกับ yg ของ1แบบนี้นะฮะทีนี้ yg ของ1คืออะไรเนาะเราก็ทำแบบเดิมเนาะก็ yg ก็เท่ากับ2คูณกับ yg ก็เท่ากับ g แล้วก็ yg ของ1แบบนี้นะฮะก็กระจายเทอมเข้าไปแบบเดิมเนาะก็จะกลายเป็น2คูณกับแลมด้า f นะฮะถ้าเรา yg ใส่ใน f เลยก็จะกลายมาเป็นขอรัด2ครั้งก็เป็น nif n เท่ากับ0 then 1 else 1คูณกับ f f ไม่มีแล้วนะก็เป็น yg ของ n ลบ1 1ลบ1แบบนี้นะฮะพอกระจายเทอมเข้าไปปุ๊บแทน n เข้าไปเนาะของ1โทษครับชื่อชิบๆของ1โอ้เลยผมถูกไหมเนี่ยก็1แทนเข้าไปใน n ก็ได้เป็น2คูณกัน1คูณกับ yg ของ0นะซึ่งแทนค่าออกมาถ้ากระจายแบบเดิมเนาะก็จะออกเป็นไล่ๆไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็น2คูณ1ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะสังเกตว่าตัว y combinator เนี่ยมันทำอะไรนะฮะตัว y fixed point operator มันทำอะไรนะฮะสังเกตว่าเพราะนั้นถ้าเราจะไฮไลท์นิดนึงเนาะก็คือเราตัว fixed point operator เนี่ยมันทำอะไรเนาะสังเกตว่ามันทำให้เราเรียกyg เนาะเราก็มี yg ส่งต่อใช่ไหมแทนค่าไปเราก็คือเหมือนส่ง yg เข้าไปตรงนี้นะฮะรอบถัดไปก็สักพักก็มี yg เข้าไปตรงนี้นะฮะมี yg แทรกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าเราทำให้เราเรียกตัวเองได้นะเพราะว่าไอ้ yg มันจะเหมือนส่งตัวเองต่อไปเรื่อย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 นะฮะมันก็คือหัวใจของการเรียกตัวเองนั่นเองนะนี่ก็คือตัวหน้าที่ของ fixed point operator นะฮะหลังจากคลี่ออกมาน่าจะพอเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าไอตัว y นี่มันทำอะไรนะเนาะมันทำให้เราส่ง yg ตื้อๆต่อไปเรื่อยๆได้นะฮะมันก็จะคลี่ออกมาเป็นชั้นๆๆๆๆแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็คือวิธีนึงที่เราจะ evaluate แต่ว่าจริงๆเราอย่างที่ผมบอกlambda class มัน evaluate ลำดับยังไงก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่เรา evaluate แล้วมันจะเห็นภาพว่าเราทำอะไรอยู่นะฮะโอเคโอเคนะฮะทีนี้ตัวถ้าเราจำได้นะฮะตัวlambda calculus เนี่ยเราการคำนวณพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือการทำฟังก์ชันแอปพลิเคชันนะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นมันจะสร้างexpression ที่เป็นbeta equivalent กันขึ้นมาเนาะทีนี้สเต็ปตรงนี้เราก็จะเรียกว่าการทำเป็นการทำ beta reduction นะคือการเรียกฟังก์ชัน call เนี่ยแหละนะก็คือสร้าง beta equivalent expression นะทีนี้ลองดูจากตัวอย่างนี้นะฮะสังเกตว่าตรงเนี้ยเราทำอะไรได้บ้างเนาะเราก็จะapply ตัวอันนี้เป็นฟังก์ชันอันเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอันนึงแต่ว่า2มันไม่ได้ apply กับตัวนี้เนาะอันนี้มันตัวนี้มันจะ apply เข้ากับตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคก็เราก็แทนค่านี้เข้าไปในข้างนี้เลยเนาะก็จะได้เป็นนะฮะโอเคก็แทนไปเป็นก็จะกลายเป็นลัมดาอันนี้เป็นเบต้าอีควอเลนซ์นะก็คือเป็นลัมดา xนะของลัมดา y บวก1เนาะแล้วก็ลัมดา y บวก1นะของ x นะอันนี้ก็เป็นก้อน1ของ2โอเคทีในสเต็ปถัดไปเนี่ยนะฮะเราสังเกตว่าเรามีทางเลือกได้2ทางเนาะเราอาจจะเอาหลายทางเลยนะเราอาจจะ apply x เข้ากับตัวนี้ก็ได้นะฮะหรือเราอาจจะเอา2ตัวเนี้ยนะฮะใส่เข้าไปเป็น x นี้ก็ได้เนาะซึ่งเราก็ทำได้ทั้ง2แบบทีนี้เดี๋ยวผมจะทำสักทางหนึ่งผมจะ apply x เข้าก้อนนี้ก่อนแล้วกันแล้วทีนี้นิสิตลองไปผู้เรียนลองไป apply ทางดูนะฮะถ้าเกิดเรา x apply เข้าไปก้อนนี้นะก็จะเป็นได้ผลแล้วก็เป็น alpha x ของ y alpha y บวก1
นะของอันนี้ก็จะเป็นแทน x เข้าไปจะเป็น x บวก1นะของ2นะพอเราก็สามารถจะเอาก้อนนี้ไป apply ตรงนี้ได้อีกทีนึงเนาะก็จะกลายเป็น alpha x แล้วก็แทนเข้าไปใน y ก็จะเป็น x บวก1บวก1ของ2ประมาณนี้พอแทน2เข้าไปทีก็เป็น2บวก1แล้วก็บวก1อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เราทำได้เนาะเราสามารถจะแทน2เข้าไปในก้อนใหญ่นี้ได้เหมือนกันนะมีทางเนาะนี่ก็เป็นเวกเตอร์อีกชั้นก็แทน2เข้าไปตึ๊บถ้าลองแทนดูนะฮะเราจะพบว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะได้2บวก1บวก1กันเนาะเทอมสุดท้ายที่เราได้เนี่ยที่มันทำต่อไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น normal form ก็คือทำต่อไม่ได้แล้วเป็น normal form นะฮะทีนี้สังเกตไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามเนี่ย normal form ที่ได้เนี่ยมันจะผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันหมดเลยนะภายใต้เราจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงนะภายใต้มันจะเป็นอัลฟาอีควิเลนต์กันหมดเลยนะฮะคุณสมบัติตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าคอนฟลูเอนต์คือไม่ว่าจะทำเบต้ารีดักชันอย่างไรนะผลที่ได้จะอัลฟาอีควิเลนต์กันฮะเพราะเราอาจจะเปลี่ยนตัวแปรไปเนาะมันก็อาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณนี้ได้จะอีควิเลนต์กันหมดเลยคุณสมบัติตัวนี้เขาเรียกว่า confluent ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากนะของพวก functional language ก็คือการ evaluate function เนี่ยไม่ว่าเราจะ evaluate แบบไหนก็ตาม order เป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนกันเสมอนะฮะเพราะว่ามันฟังก์ชันมันไม่มี side effect นะเพราะนั้นทำยังไงก็ได้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะโอเคซึ่งแสดงให้เห็นได้เราไม่ได้พิสูจน์ในลัมดาคิวลัสนะแต่ว่าลองไล่ๆดูจะเห็นว่ามันได้จริงๆนะบทพิสูจน์อาจจะซับซ้อนนิดนึงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่ได้พูดถึงในคอร์สนี้นะโอเคเพราะนั้นก็ขอสรุปแบบเร็วๆตัวลัมดาคิวลัสเนี่ยก็เป็นแอบสแตรคชันของการคำนวณแบบหนึ่งนะซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับทูริงแมชชีนเลยนะฮะคีย์ที่สำคัญที่สุดของอันหนึ่งของลัมดาคิวลัสนอกจากเรื่องของฟรีบาวหรือตัวอีควอเลนซ์อัลฟาอีควอเลนซ์เบต้าอีควอเลนซ์ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการอิวาลูเอชันเนี่ยมันไม่ขึ้นกับลำดับนะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติคอนฟลูเอนต์นั่นเองซึ่งพวกเพียวฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คอนฟลูเอนต์เหมือนกันนะเน้นว่าต้องเพียวนะถ้าเรามีไซด์เอฟเฟกต์นี้ก็จะลำดับในการคำนวณที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้เช่นเราไปเปลี่ยนค่าตัวแปรตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไปเปลี่ยนค่าตัวแปรนี้ทีหลังอะไรเงี้ยนะก็จะมีผลบวกลบไม่เท่ากันนะโอเคอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เรื่องลัมดาคิวลัสเราก็จะไว้ประมาณนี้นะหัวใจสำคัญก็ของลัมดาคิวลัสก็คือเป็นการแคปเจอร์คอนเซ็ปต์พื้นฐานของการเรียกฟังก์ชันเนาะซึ่งก็จะมีเรื่องของฟรีวาร์เบิลบาวาร์เบิลนะฮะแล้วก็การเรียกฟังก์ชันทำยังไงก็คือไอเดียหลักคือการแทนค่าหรือซับสติชันนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นในขั้นตอนนี้ในตอนที่เราทำตัวbeta reduction นะฮะก็คือการแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะต้องมีการตัวเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงเพื่อจัดการเรื่อง free กับ bound variable นะแต่ว่านี่ก็จะเป็นหัวใจของการเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นแกนหลักของคำว่าการเรียกใช้ฟังก์ชันนะการนิยามฟังก์ชันในใช้ฟังก์ชันทำยังไงนะแล้วก็มีพลังเทียบเท่ากับตัว Turing machine เลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ